สองสิ่งที่คุณจะเลิกแคร์หลังจากผ่านพ้นอายุ30ไปแล้วสวัสดีค่ะวันเวลาเปลี่ยนความคิดของคนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่แน่นอนว่าบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนความคิดชีวิตก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนได้คลิปนี้เราขอนำเสนอ12เรื่องราวที่คุณจะเลิกแคร์เมื่อคุณผ่านพ้นอายุ30ไปแล้วจะจริงขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ 1. คุณแทบจะไม่แคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณว่าอย่างไรความคิดเห็นของคนอื่นที่ชี้นำว่าคุณควรจะใช้ชีวิตแบบไหนดำเนินชีวิตอย่างไรคุณก็เลิกสนใจมาแล้วล่ะก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณไปเหยียบอึกองหนึ่งก็เท่านั้น 2. การอัปเดตชีวิตดาราก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเท่าไหร่นักก็ใครเขาจะคบกับใครใครเขาจะท้องกับใครนะคะก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนาะใช้ชีวิตของเราไปจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องถึงวัย30นะคะถ้าเราใส่ใจเรื่องของตัวเองก่อนที่จะไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นอะไรๆก็น่าจะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะว่าไหม 3. การสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆเป็นตุ่มก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าน่าเกลียดอีกต่อไปสมัยก่อนเวลาไปเที่ยวเมืองหนาวนะคะก็กลัวว่าถ้าใส่เสื้อผ้าหนาจนเกินไปก็จะทำให้ดูอ้วนตุ๊ตะมองแล้วไม่น่ารักนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองก็ได้อย่างไรก็สุขภาพขอให้มาอันดับหนึ่งกันนะคะ 4. เรื่องที่คุณยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณจริงๆยิ่งโตขึ้นคุณก็จะเลิกสนใจเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างพวกโลกโซเชียลไปโดยอัตโนมัติ 6. คุณเลิกเป็นคนขี้อวดไปเลยเมื่อเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะกว่าจะทำงานมาได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนพอผ่านพ้นช่วงของชีวิตวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าการตามเทรนด์นั้นก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปนะคะคุณจะหันมาเลือกใช้วัตถุนะคะโดยมองถึงวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้มากกว่าการตามเทรนด์ 7. การฉลองงานวันเกิดโดยการดื่มหนักๆเหมือนปีก่อนๆ ก็จะไม่ใช่แนวของคุณอีกต่อไปบางทีวันเกิดของคุณคุณก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเงียบสงบพักผ่อน 8. คุณเลิกแคร์ว่าความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อคู่รักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะอยู่ที่ใจของเราเราอยู่กับใครแล้วมีความสุขก็อย่าไปแคร์สายตาคนอื่นเลยนะคะแค่เขารักเราและรักครอบครัวของเราเท่านั้นก็มีความสุขละค่ะ 9. ความคาดหวังของคนอื่นก็จะไม่มีอิทธิพลต่อคุณอีกต่อไปอ้อก็จะเป็นโค้ชจริงๆเหรอพวกเราคิดว่าเธอจะเป็นนักการเมืองซะอีกทำไมฮะผมมีความสุขกับงานของผม 10. เรื่องซุบซิบนินทาของชาวบ้านก็จะไม่สามารถทำให้คุณสนใจอีกต่อไปเนี่ยเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยนะว่ายายเจนนี่เนี่ยแบบดื่มชาจีนหน่อยไหมจ๊ะจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องซุบซิบนินทาของชาวบ้านนะคะมันก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขก็เรื่องไม่ดีของใครหรือว่าใครจะทำผิดอะไรถ้าเราไปเอาจิตใจไปไว้ที่เขานะคะเราเองนั่นแหละค่ะก็จะไม่มีความสุข 11. น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นคุณก็ไม่ได้แคร์มันอีกแล้วก็สาวๆบางส่วนนะคะก็อาจจะคิดแบบนี้จริงๆแต่ด้วยยุคปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของสุขภาพก็สำคัญมากๆเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองให้ดีได้นะคะไม่ใช่ว่าดูแลเพื่อจะไปเอาใจคุณสามีแต่ก็เพื่อตัวของคุณเองเมื่อสุขภาพของคุณแข็งแรงโรคภัยก็จะไม่ค่อยเบียดเบียนคุณละ 12. คุณจะเลิกสนใจเทรนด์แฟชั่นหรือของเล่นใหม่ๆไปเลยโอ้นี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยของเล่นนะคะมันก็ตามยุคตามสมัยเนาะมันมาแล้วมันก็ผ่านไปค่ะก็เป็น12สิ่งนะคะที่คนมักจะไม่ค่อยแคร์กันละเมื่อผ่านพ้นช่วงวัย30ไปแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปเอาแล้วก็อย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสนใจเรื่องไหนหรือว่าอยากพูดคุยกันนะคะก็ทางเพจ Facebook ของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ